ค่ะกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Help Me นะคะช่วงนี้ค่ะเรามีโรคหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะเคยเป็นหรือหลายคนอาจจะเคยเจอคนที่เคยเป็นนะคะครับโรคนี้นี่มาทำหน้าให้ดูเป็นอะไรทราบไหมคะปากบวมปากบวมพูดมากปากบวมไม่ใช่เป็นคางทูมค่ะคางทูมนะคะนะครับคือคางทูมเนี่ยเป็นโรคที่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในเด็กนะครับคือเราสังเกตว่าเวลาเด็กเป็นคางทูมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนเนาะเขาจะเขียนรูปเสือเออใช่ที่ข้างแก้มตรงนี้ตรงที่เราเป็นนั่นแหละเคยเจอแต่คนที่เขียนเสือที่ข้างแก้มเนี่ยต้องเกิดปีขานเท่านั้นพอดีเกิดปีไก่อะแล้วไปเขียนเสือทำไงเคยเขียนแล้วฮะเคยเห็นเคยเห็นนี่คือถ้าเราเป็นคางทูมใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาจะเอาหาคนเกิดปีขานเนี่ยมาเขียนรูปเสือหรือเขียนภาษาจีนเป็นที่แปลว่าเสือที่ข้างแก้มเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพกันนะครับคือเป็นเขาเรียกเป็นภูมิปัญญาของแพทย์พื้นบ้านสมัยก่อนว่าเวลาเด็กๆเป็นคนเป็นทางภูมิเนี่ยเราก็จะมีเขียนรูปภาพลงไปทั้งจีนทั้งไทยเลย คนไทยก็เขียนภาพเสือเหมือนกันคนจีนก็เขียนภาพเสือเหมือนกันนะครับแล้วทำไมถึงหายอ่ะเออนั่นสิมีเวทมนต์หรือเปล่าทางภูมิต้องกลัวเสือแน่ๆในความเป็นจริงที่แพทย์พื้นบ้านก็พูดจะพูดอย่างนี้ว่าทางภูมิกลัวเสือนะครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยทางทูมเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นที่ต่อมน้ำลายข้างหูหรือว่าที่ใกล้ๆคอแล้วเนี่ยแหละพอไวรัสเข้าไปแล้วก็คือเกิดอาการอักเสบบวมขึ้นมาแต่ไวรัสชนิดนี้เนี่ยเขาเป็นและหายได้เองโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่ว่ารักษาตามอาการอย่างเช่นถ้าเป็นแล้วตัวร้อนก็กินยาพาราไปทุก4ชั่วโมง1เม็ดแค่นั้นก็พอแต่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นความเชื่อในสมัยโบราณ คือมันก็ยังไม่มียาอะไรแต่ในความจริงมันหายได้เองอยู่แล้วแต่คนโบราณก็เหมือนเป็นหวัดมันก็หายใช่แต่คนโบราณเขาจะมีหมอพื้นบ้านหมอแถวบ้านที่เขาแบบมีความชำนาญด้านอย่างเงี้ยเขาจะมาเขียนเสือที่ข้างแก้มเรานะครับแต่จริงก็หายไปเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเขียนเสือนะคะคปล่อยให้มันหายเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะคะคเอาละค่ะก็เป็นนะคะเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากกันไว้นะคะเขียนเสือให้คางทุ่มกลัวนะคะ เรามาพูดคุยกันต่อดีกว่ากับผลิตภัณฑ์ Perfecta by กันพิรมคลินิกค่ะคนะคะเมื่อเบรกแรกเราพูดคุยกันไปในเรื่องของสาหร่ายหิมะนะคะแน่นอนว่าตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการลดรอยกะฝ้าจุดด่างดำได้ดีมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือตัว Perfecta สาหร่ายหิมะเนี่ยก็มีสารสกัดคือตัวสาหร่ายหิมะซึ่งไอตัวสาหร่ายหิมะเนี่ยตามงานวิจัยแล้วเนี่ยเขาคือเน้นในเรื่องของรอยฝ้าคล้ำๆรอยดำจากกระทั้งหลายเนี่ยจางลงได้จริงจางลงอย่างต่อเนื่องจากข้างในแต่ใช้ระยะเวลาไม่ใช่3วัน7วันแล้วจางลงหายไปเลยไม่ใช่นะครับแล้วคราวนี้ต้องใจเย็นๆนอกจากตัวสาหร่ายหิมะแล้วเนี่ยในขวดนั้นเนี่ยเรายังใส่สารประกอบตัวที่ชื่อว่าตัวไบซาโบรอลด้วยหลายคนไม่รู้จักชื่อแปลกมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเคยได้ยินเหมือนกันรูปภาพดีกว่าไปว่าไบซาโบรอลเนี่ยหน้าตาของเขาเป็นยังไงก็เป็นดอกไม้นั่นแหละดอกไม้ธรรมชาติสวยงามนะครับซึ่งผมเอามาจากบทความจากคณะเภสัชมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับการวิจัยเนี่ยเขาพบว่ามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่างได้แก่อะไรบ้างมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับมีความสามารถในการลดการป้องกันการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบนใบหน้าได้นะครับการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบนใบหน้าคืออะไร อย่างเช่นเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวหน้าจะเกิดการเกร็งตัวเกร็งตัวจนเป็นริ้วนั่นเองสังเกตว่าเราเลิกคิ้วหยีตายิ้มหัวเราะเขาเรียกว่าใบหน้าเกิดการเกร็งตัวขึ้นมาแล้วเกร็งบ่อยๆมันก็ริ้วตรงนั้นมันจะไม่คลายตัวแต่ตัวนี้ช่วยลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อได้โอ้น่าสนใจนะครับต้านการออกซิเดชันคือตัวชะลอความชราเองต้านเชื้อจุลชีพได้ด้วยะนะครับที่สำคัญเนี่ยในครีมเคาน์เตอร์แบนด์ในห้างสรรพสินค้าเราปิดชื่อไว้เนาะเราไม่บอกยี่ห้ออะไรเขาบอกว่าเป็นสารสำคัญเลยเห็นไหมฮะวงไว้สารสำคัญสารตัวเดียวของเราคือตัวไบซาโบรอลนั่นเองแล้วก็ใส่ถึง5ดาวเลยสินค้าขายดีของเขาแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจใช้กันเยอะใช้เยอะซึ่งเป็นเคาน์เตอร์แบนด์ก็มีชื่อเสียงทั้งในต่างประเทศแต่ที่ผมเอามาโชว์ในวันนี้คือเขาใส่สารไบซาโบรอลซึ่งในไบซาโบรอลเนี่ยเราก็มาใส่ในเพอร์เฟกต้าเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าสารสกัดธรรมชาติใน
หลายๆชนิดในโลกใบนี้มันมีเยอ ะถามว่าเราจะเอาสารสกัดธรรมชาติตัวไหนมาใช้บ้างเราจะเป็นต้องเลือกก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันต่อนะครับว่าจริงๆแล้วในสารสกัดธรรมชาติในท้องตลาดเนี่ยมันมีเยอะอย่างเช่นสารสกัดจากขมิ้นก็ดีถามว่าสารสกัดจากขมิ้นดีไหมก็ดีนะครับมีผลในเรื่องของความกระจ่างใสแต่ทำไมเพอร์เฟกต้าถึงไม่เอามาใช้นั่นสิคือสารเคอร์คิวมินเนี่ยมีผลดีแต่ว่าฤทธิ์การเห็นผลของเขาก็มีระดับอยู่ช้าแล้วการเห็นผลอาจจะน้อยกว่าที่เราเลือกมาเพราะฉะนั้นเราจึงเอาตัวสลายหิมะเอาตัวไบซาบอรอลมาใช้ซึ่งเห็นผลในเรื่องของความขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นนะครับค่ะได้ง่ายๆเลยละกันว่ากันพิรมคลินิกของเราเนี่ยคัดสรรแต่ตัวท็อปพูดง่ายๆตัวแม่นะคะเอามาใส่นะคะในผลิตภัณฑ์ Perfecta นะคะทำให้เห็นผลนะคะถึงแม้ว่าแน่นอนว่ามันไม่ได้เห็นผล3วัน7วันแบบสารเคมีที่อันตรายนะคะแต่ว่าจะเห็นผลดีนะคะมากกว่าส่วนผสมอื่นๆใช่ไหมคะแล้วคราวนี้ถ้าเราพูดในเรื่องของสารสกัดธรรมชาติใน Perfecta สลายหิมะก็มีสารสกัดหลายตัวนะครับเราจะค่อยๆพูดวนไปถึงแต่ละตัวของเราที่เรามีนะครับอย่างเช่นตัวแอสตาแซนทินที่เป็นกรดสีชมพูนะครับแอสตาแซนทินเนี่ยคือเราสกัดจากสลายหิมะนะครับนอกจากสลายหิมะแล้วเนี่ยเรายังใส่ตัวอิมเพอราต้าเซเลนติก้าไปด้วยซึ่งเป็นหญ้าจากสลายทะเลจากทะเลทรายนั่นเองนะครับซึ่งหญ้าตัวนี้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้ซึ่งจากการวิจัยก็มีการทดลองเอาตัวหญ้าตัวนี้ไปทดลองกับผู้ทดลองใช้จริงนะครับโดยผู้ทดลองเนี่ยอายุ23ถึง45ปีเขาเลือกมาเลยแล้วก็ทาฝั่งขวาเหมือนกันผู้ทดลองมีทั้งหมด12คนทาฝั่งขวาตัวเราไปดูรูปภาพดีไหมว่าไอ้หญ้าในทะเลทรายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่อย่างที่เห็นหญ้าทะเลทรายจะเป็นหญ้าสีแดงนี้เลยนะครับสวยเชียสวยงามนะครับเขาทดลองโดยเอาไปใช้กับบุคคลที่มีอายุประมาณ23ถึง45ปีนะครับทาฝั่งขวาอย่างเดียวนะครับจำนวน12คนระยะเวลาทาใน30วันนะครับผลออกมาคือผิวหน้ามีความชุ่มชื้นมากขึ้นถึง 45% ว้าวพุ่งขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้อย่างต่อเนื่องสารสกัดธรรมชาติเหล่านี้ออกฤทธิ์บนใบหน้าได้จริงและปลอดภัยนะครับค่ะก็ฝากกันไว้นะคะใครที่มองหาผลิตภัณฑ์นะคะลดรอยดำจากกะฝ้าจุดด่างดำต่างๆวันนี้นะคะมั่นใจได้เลยว่า Perfecta ของเรานะคะล้วนแล้วแต่นำสุดยอดสารสกัดจากธรรมชาติมามอบให้กับทุกท่านค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ